ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่กระทรวงคมานาคมกันก่อนแล้วกันจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ4เส้นทางค่ะประกอบไปด้วยนะคะ ทางด่วนพิเศษหมายเลข7หมายเลข9ทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษการจนาพิเศษค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่27ธันวาคมนี้ถึงเที่ยงคืนของวันที่3มก,กราคม2 5 6 3เรียกได้ว,ว่าก็ทั้งขาไปและขากลับะนะในการเดินทางในช่วงของเทศกาลปีใหม่ก็จะมีการลดค่าผ่านทางพิเศษอ e ีที่อ a s y p พา s เนี่ยร้อยละ5ต่อเที่ยวตลอด24ชั่วโมงแต่วันที่24มกราคม2563 ต่อเนื่องเป็นเวลา1เดือนนะคะจำหน่ายคุมปองค่าผ่านทางในราคาถูกแทนการจ่ายด้วยเงินสดถูกกว่าร้อยละ5ในทางยกระดับดอนเมืองโทเวตั้งแต่22ธันวาคม2562ต่อเนื่องไป6เดือนจ่ายเครดิตเงินคืน2บาทต่อเที่ยว เมื่อจ่ายโดยสารด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ร่วมขอสอมออก,กอตั้งแต่1ธันวาคม2562ถึง31มกราคม2563ค่ะ,ะแต่ถ้าใครไม่ได้ขับรถนะครับ่านทางดวนแล้วไปใช้เครื่องบินนะครับที่บริเวณพื้นที่ท่ากาศยานชวันภูมิดอนเมืองและภูเก็ตเขาจะยกเว้นค่าจอดรถในวันที่27ธันวาคม2562ถึง3มกราคม2563นะครับในพื้นที่จอดรถยนต์แบบมีบริการชทตนบัส ะร,ระหว่างจุดจอดรถยนต์ถึงอาคารผู้โดยสารตลอด24ชั่วโมงขณะที่ทางการบินไทยและสายการบินไทยสมัยนะครับก็จะมีการจำหน่ายบัตรโดยสารชั้นประหยัดเที่ยวบินในประเทศ เริ่มต้นเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นโอ้โหจริงการบินไทยนี่นะคะไม่ใช่สายการบินโลคอสนะคือจริงๆ1,300บาทนี่ถูกมากใช่กับตั๋วนี่ค่อนข้างแพงเพราะว่าบริการดีเยี่ยมนะคะอ่าก็เป็นโอกาสพิเศษนะคะที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนสําหรับตั๋วเครื่องบินนะคะมาดูเรื่องของระบบรามกันบ้างคุณผู้ชมค่ะมีการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงค่ะสายบ้านดิฉันเองนะเริ่มต้น14-20บาทนะคะเริ่มกันตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้พรุ่งนี้แล้วนะคะถึงวันที่31มี นาคม2563 ขยายเวลาบริการรถไฟฟ้าทั้งแอร์พอร์ตเรลิง์รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงถึงตี2ในคือวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการแจกข้าวหอมมะลิพันหนึ่งร้อยเจ็ดจำนวน2,500ถุงโอโ้โหดีจัง<ม>เลยอได้นั่งรถไฟฟ้าด้วยแถมมีข้าวด้วยนะนะมองห้เป็นของ <ไป S 1> ขวัญนะคะทางรถยนต์มีแล้วทางเครื่องบินมีแล้วทางรางมีแล้วมาที่การโดยสารทางน้ำนะครับกันบ้างน,นะครับก็คือทางเรือนี่แหละ จะมีการลดหย่อนค่าโดยสารร้อยละ50ให้กับผู้สูงอายุที่ใช้บริการเรือในเขตกรุงเทพมหานครเพียงแค่ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์นะครับนอกจากนี้นะครับใครที่ชอบเรื่องสายบุญนะครับชอบที่จะสวดมนต์ข้ามปีนะครับทางทางการโดยสารทางน้ำเนี่ยก็จะมีการจัดเรือล่องเรือสวดมนต์ข้ามปีกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในวันที่31ธันวาคม2562จากท่าเรือกรมเจ้าท่า ไปยังสะพานกรุงเทพและสะพานพระราม8จากนั้นนะครับจะมีการจอดเรือเพื่อสวดมนต์บริเวณวัดพระศรีรัตนะาศาสดารามด้วยนะค่ะอ่ะ แหวเวลาเดินทางในช่วงปีใหม่ก็ต้องใช้พลังงานเนาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันมีข่าวดีคุณผู้ชมค่ะปรับลดราคาขายปลีกน้ามัน V10 แล้วก็ E20 ในลง1บาทต่อลิตร1บาทนะคุณเยอะไงตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2562ถึง10มกราคม2563นะคะแล้วก็จะมีการตรึงราคาน้ํามันของบริษัปทปตทจํากัดมหาชนทุกประเภทค่ะตลอดในช่วงของเทศกาลปีใหม่ที่สําคัญค่ะช่วงปีใหม่เปิดไฟกันเยอะใช่ไหมแอาเขาบอกว่าจะมีการตรึง ค่าไฟฟ้าโดยให้คงค่า FT ในเดือนมกราคมถึงเมษายน2563ที่ลบ11บาท60สตางค์ต่อนหน่วยนะคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อนหน่วยอยู่ที่3บาท64สตางค์ต่อนหน่วยะคะ่ะอันนี้เป็นซนะิมเปิลน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้มนนะคะเล็กๆน,น้อยๆที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนนะคะยังมีของขวัญอื่นๆอีกหลากหลายด้านที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนในชน่วงของเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะ